ประสบการณ์มาเป็นนับ10ปีเวลาที่มันต้องมีสักครั้งหรือหลายๆครั้งที่ฮีโร่เนี่ยประสบกับสถานการณ์ที่ยากลำบากเวลาที่ท้าทายหรืออุปสรรคไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคจากสิ่งแวดล้อมหรืออุปสรรคในใจของตัวเองนะคะท่านบอกกับตัวเองอย่างไรหรือพูดกับตัวเองอย่างไรเพื่อให้ท่านผ่านสถานการณ์หรืออุปสรรคที่ท้าทายนั้นไปได้ค่ะใครที่ไปพูดก่อนนะถ้าเจออุปสรรคอะไรที่ท้าทายขึ้นมาแล้วไม่สมหวังใช่ไหมเกิดในฟัสเทสแล้วทำยังไงหรอที่จะส่วนตัวผมนะครับเจอบ่อยนะทุกวันนี้ก็ยังเจออยู่เจอเสร็จก็ไม่รู้ปัจจุบันก่อนนะปัจจุบันคือว่าก็ช่างมันก็ปรับปรุงได้ก็รีบปรับปรุงแต่ถ้าไม่ได้ก็ไปทำอันใหม่นะคือปัจจุบันเนาะแต่สมัยก่อนจะมูดอิดเครียดมากตอนใหม่ๆเนาะอันนี้ก็ไปผ่านอันนี้ก็ไม่ได้ให้ไปนำเสนอตั้งหลายครั้งก็ไม่ได้ไม่ทำไมเป็นอย่างนี้สมัยก่อนก็จะโทษตัวเองทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมเป็นอย่างนี้มันทำไมเป็นอย่างนี้ถามอยู่นั่นแหละแต่ไม่แก้แต่ปัจจุบันเนี่ยก็บางทีเดี๋ยวนี้ใช้เทคนิคง่ายมากเลยนะเจอเรื่องบางเรื่องยากๆปุ๊บเนี่ยเราคิดก่อนเราคิดว่าอย่างนี้จะถูกป่ะก็เช็คกับคนที่แตกต่างจากเราอย่างพยาจารย์ในคนละขั้วนะถ้าจะเป็นอาร์ติสต์นะศิลปินเราก็จะถามเขาว่าเป็นถ้าจะเจอเคสอย่างนี้จะทำไงเขาก็บอกอ๋อจะเป็นเขาเถอะเฮ้ยบางทีไอเดียดีมากนะแต่บางทีถ้าไม่ได้ก็โทรหาลูกศิษย์ละลูกศิษย์จะเป็นเหยื่อที่ดีมากเฮ้ยเพิ่งกลับจากมาลดีฟเหรอมีลูกศิษย์ทุกคนชอบเที่ยวทั่วโลกเลยนะเฮ้ยมาเจอกันหน่อยสิเมื่อวานในคณะเขาเพราะบางทีเราอยากได้ไอเดียจากเขาแล้วโอ้เขาบันเจิดมากคนคนนี้จีเนียสจริงๆอาจารย์เพิ่งเจอว่า1ใน7ลูกศิษย์คนนี้โอ้ที่สุดในเมืองไทยตอนนี้นะสำหรับว่าเขาไปเที่ยวมาบอกพี่นี่เราบอกเนี่ยพี่มีโจทย์ว่ะมีโจทย์เรื่องหนึ่งเล่าลำบากเสร็จถ้าเป็นแกทำไงโอ้ทำไมต้องคิดให้ยากทำงี้สิครับเรื่องสำหรับเราเนี่ยยากนะแต่บางทีลูกศิษย์อะซึ่งจูเนียร์มากๆมองง่ายแล้วมันเก็ทแล้วมันได้เรื่องด้วยนะนั้นบางทีก็เทคนิคคือให้ mix with the different people and ask their idea แค่เนี้ยที่ใช้อยู่ทุกวันเนี่ยเนาะถามภรรยาถามลูกถามใครบางทีมีเรื่องเนี่ยผมก็ชอบถามอาจารย์สมศิษย์เรื่องสีเพราะว่าอาจารย์เขาเรื่องสีนะบอกอาจารย์สมศิษย์เขาชอบทักเราว่าอาจารย์นะแว่นส้มบอกว่าอีส้มเนี่ยมีที่มานะลูกศิษย์ที่บางจากเขาไปเรียนเรื่องฮวงจุ้ยมาแล้วเขาก็มาเจอเราบอกแว่นอาจารย์เนี่ยไม่ตรงตามหลักฮวงจุ้ยบอกมีด้วยหรอว่าแว่นไม่ตรงตามหลักคือแว่นมันจะเป็นสีเงินนะฮะแล้วบอกอ้าวแล้วสีอะไรดีอ่ะตอนนี้เทรนด์นี่เขาพูดเมื่อ3ปีแล้วนะสีส้มอาจารย์ต้องสีส้มเนี่ยสร้างปั๊มยังสีส้มเลยโอ้โหโลโก้เขาเปลี่ยนนิดหน่อยนะอะไรเงี้ยเราก็บ้าจี้ตามลูกศิษย์นะก็เล่าให้แฟนฟังว่าลูกศิษย์พูดนี้ว่าบ้าเปล่าวะเราก็เป็นคนโลจิกเยอะไปแฟนอาจารย์เนี่ยเข้าไปร้านแว่นเลยนะแล้วก็ไปสั่งทำสีส้มโอ้สั่งแล้วเนี่ยต้องใส่ใช่ไหมพอใส่เสร็จก็เกิดประเด็นเพราะมันเข้ากับสีอื่นยากบอกเธอเครียดแล้วฉันหน้าดำไอ้นี่ส้มแล้วยังไงอ่ะแล้วจะเดินไปมันเดินแมทช์อะไรวะที่เกิดขึ้นก็คือว่าแฟนอาจารย์เขาไปเห็นรองเท้าอาจารย์สมศิษย์เข้าพี่มีแล้วมีคนใส่รองเท้าสีส้มจะดีเหรอวะนี่ดูเลยเขาเปิดเฮ้ยเขาออกมาดูดีนะแมทช์แว่นกับตีนนะเพื่อนไอเดียนี้ไม่ได้เกิดจากตัวเองนะหลายคนชอบบอกอาจารย์ไปใส่เสื้อสีขึ้นมาคือไม่ใช่เลยเพราะว่าแฟนอาจารย์เป็นอาร์ติสต์เป็นศิลปินเขาก็จะมองอะไรที่แบบว่าไม่ต้องเหมือนคนอื่นสิอะไรก็ทำไปสิผมจะดีเลยทุกวันนี้ก็ปรับแล้วล่าสุดที่เอาแล้วลูกศิษย์มาแล้วนะลูกศิษย์ที่คนนี้จะเป็นเชิงมาร์เก็ตติ้งหน่อยมาเป็นทั้งแบรนด์เมเนเจอร์ดังมากคนนี้พี่สีส้มเนี่ยเริ่มแผ่วแล้วนะต้องสีม่วงคลายหาบอกแฟนว่าถ้าลองค้นที่บ้านเขาบอกต้องมีสีม่วงในบ้านเลยก็ได้สักอย่างไงค้นไม่เจอเจอรองเท้าแตะคู่หนึ่งก็เลยอัพไปในอินสตาแกรมโอ้ทุกคนเขาบอกใช่เทรนด์นี้มาแล้วล่าสุดเราก็ไม่รู้ก็เลยไปคุยอาจารย์สมศิษย์ได้เช็คไปบ้านแกมาแล้วว่าอาจารย์อีก7ปีนับจากนี้เนี่ยสีม่วงมาแรงโอ้โหตอนนี้เครียดอยู่กูจะซื้ออะไรเพราะว่าม่วงนี่มันก็ยากเนาะแฟนอาจารย์ก็เลยบอกถุงเท้าได้ไหมให้มาถามอาจารย์ซิเดี๋ยวซื้อประดับให้ถุงเท้าก็ลายๆบ้างเงี้ยเดี๋ยวซื้อได้เช็คอาจารย์เมื่อเช้าแล้วอาจารย์บอกว่าอ๋อเป็นพ็อปเพิ่มได้หมดครับแต่ให้มีม่วงแซมก็ได้ความรู้นะคือบางคนชอบบอกว่าอาจารย์เป็นเรื่องเชื่อเรื่องงมงายมันไม่ใช่เป็นเรื่องของความเชื่อนะถ้าเรามี belief นะอย่างอาจารย์สมศิษย์กับภรรยาเขาก็มี belief เรื่องนี้ซึ่งเราฟังแล้วมันมากเลยสีนั้นกับสีนี้ห้องน้ำบ้านอาจารย์ก็จะมีเทคนิคโอ้คือเราชอบคืออันนี้เป็นไอเดียที่ดีชอบนะเพราะเฮ้ยคุณช่วยมีอะไรอาจารย์ติดกันหมดอาจารย์ต้องระเบิดมันเดี๋ยวนี้เขาติดเสร็จแล้วแฟนอาจารย์ฟังเสร็จกลับบ้านเดี๋ยวจะระเบิดเธอต้องดูก่อนมันต้องมีหมอใช่มีสินแสมาดูก่อนไม่ใช่เป็นระเบิดทันทีแล้วมันต้องดูเทคนิคซึ่งตอนนี้รู้ไหมที่บ้านอาจารย์อ่านหนังสืออะไรกัน
เทคนิคห่วงจุ้ยเล่มหนาขนาดนี้นะโดยคนไทยคนหนึ่งที่ทาแมกกาซีนสัมภาษณ์นะสัมภาษณ์คนไทยคนนี้เก่งเรื่องห่วงจุ้ยมากก็เลยไปเล่าอาจารย์สุเสถียรอาจารย์บอกคนที่ดังมากอย่างเงี้ยอาจารย์เคยได้ไปเจอแล้วด้วยนั้นบางทีเนี่ยเรื่องบางเรื่องอะไรบอกว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันต้องดิฟเฟอเรนซ์ไปเลยอ่ะคือไปอยู่จมอย่างที่อาจารย์บอกเป็นคอนซัลท์อาจจะอยู่ด่านเรื่องคอนซัลท์นะไปเจอเรื่องบางเรื่องซึ่งเขากำลังสนใจกันอยู่ในวงการเนี่ยอย่างสีม่วงเนี่ยเพิ่งรู้นะว่ามาแรงนะฝากไปถ้าคือคำถามถามว่าถ้าเกิดเวลาที่ท้อใช่ไหมเวลาจิตตกเวลาดาวนะครับอันนี้ก็ต้องแล้วแต่คนนะก็คำตอบนี้ก็ตอบจากประสบการณ์ส่วนตัวซึ่งเราแต่ละคนก็คงปัจจัยที่ทำให้จิตตกคงไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็วิธีจัดการก็คงไม่เหมือนกันผมก็ไม่ได้คาดหวังว่าคำตอบของพวกท่านจะไปใช้ได้แต่แชร์ให้ฟังในแง่ประสบการณ์ดูว่าถ้าทำงานโค้ชผู้บริหารเนี่ยจิตตกสำหรับผมมีอยู่สองเรื่องใหญ่ๆคือไม่มีลูกค้าลูกค้าน้อยนะไม่มีลูกค้านะแล้วก็มีลูกค้าแต่ทำออกมาไม่ดีนะครับซึ่งมันก็จะมีสำหรับงานโค้ชมันก็จะมีซีซั่นมีช่วงไฮซีซั่นโลซีซั่นเหมือนกันนะครับแล้วก็มันก็จะมีช่วงที่ลูกค้าเยอะลูกค้าน้อยนะครับก็จะมีบางช่วงที่ลูกค้าน้อยจนกระทั่งมองไม่เห็นเลยนะข้างหน้าในตารางในเดือนหน้าเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับสิ่งที่ทำก็คือว่าก็ต้องถามตัวเองว่าในอดีตเราทำยังไงล่ะเวลาที่ไม่มีลูกค้าไม่มีงานนะมันก็มีทำงานผมทำงานประจำมาก่อนเราก็เคยเกี่ยวกับงานขายเราก็เคยทำมันก็จะมีหลุดมองไปแล้วไม่ถึงเป้าตัวเลขไม่ได้นะครับฉะนั้นมันก็ต้องเข้าใจสัจธรรมว่ามันมีขึ้นมีลงนั่นที่หนึ่งเมื่อทำงานอิสระไม่มีลูกค้าสิ่งที่ต้องทำก็คือว่าเตรียมเงินไว้เยอะๆก่อนล่วงหน้านะผมออกมา13ปีสิ่งที่ผมทำครั้งแรกตอนก่อนกระโดดออกก็คือว่าถ้าไม่มีคนจ้างเราเลยเนี่ยนะอย่างน้อย1ปีทำฟรีในสิ่งที่รักเนี่ยอยู่ได้ฉะนั้นถ้ามีตัวนี้เนี่ยสำหรับผมมันก็จะทำให้จิตตกน้อยหน่อยเพราะคิดว่าถ้าไม่มีใครจ้างอะไรก็จะทำไอ้สิ่งที่ทำนี่แหละขอทำฟรีเนี่ยนะครับดูซิว่ามันจะมีคนยอมให้ทำไหมซึ่งส่วนใหญ่ก็มีเมื่อไม่มีงานสิ่งที่ทำก็คือสร้างงานฟรีอาสาสมัครไปทำอะไรก็ได้ไปโพสในฟิวเนี่ยก็เป็นการลงทุนเป็นการทำงานอย่างหนึ่งถูกไหมการฝึกโค้ชก็คือการเตรียมตัวทำงานฉะนั้นเราก็ไม่ใช้เวลาว่างให้ไม่เกิดประโยชน์ก็คือว่าหางานฟรีทำให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับนั่นก็ที่หนึ่งไม่มีงานจิตตกเครียดแต่ว่าก่อนจะจิตตกเนี่ยต้องรู้ตัวก่อนว่าเรามีกำลังพอจะอยู่ได้นะถ้าไม่มีคนจ่ายเงินเดือนให้เราเลยไม่มีลูกค้าเข้าสักหนึ่งปีเราอยู่ได้นะถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันก็จะไม่หลับชนฝาไม่เครียดมากกรณีที่สองมีลูกค้าเยอะแต่ทำออกมาได้ไม่ดีครับอันนี้ก็ต้องให้เครดิตภรรยาผมเนี่ยนะครับคุณพิมพ์ที่มาเป็นตากล้องก็จะไปบ่นให้เขาฟังบ่อยๆเขาก็บอกว่าถ้าพี่คิดอย่างนี้แล้วพวกหมอเขาจะทำยังไงหมอผ่าตัดรักษาใช่ไหมไม่หายบางทีตายครับหรือหมอเก่งขนาดไหนก็จะมีรักษาไม่หายถูกไหมถ้าเกิดหมอคิดอย่างนั้นแล้วทำยังไงจิตตกอย่างพี่หมอไม่จิตตกกันหมดแล้วเลิกอาชีพหมอมีบางช่วงนะผมเคยจะเลิกทำงานโค้ชนะครับโดยเพราะช่วงที่งานเข้ามาเยอะแล้วมันออกมาไม่ดีนะไม่ใช่เลิกตอนที่ไม่มีงานนะจะเลิกในตอนที่งานเข้ามาเยอะแล้วมันออกมาไม่ดีก็นั่งถามตัวเองว่าเอ๊ะเป็นอะไรอ๋อตอนแรกคือเรารู้สึกสงสารลูกค้ารู้สึกผิดช่วยลูกค้าไม่ได้ถามลึกๆต่อไปจริงๆหรือนั่นคือสาเหตุไม่จริงจริงๆแล้วคืออัตตาตัวเองเราเก่งไม่พอเราดีไม่จริงเราไม่ค่อยเท่าไหร่ดีกว่าลูกค้าถึงไม่เปลี่ยนแปลงอ๋อจริงๆแล้วนี่มันอัตตาตัวเองเนี่ยนะถ้ามันเป็นที่ตัวเราเราก็ต้องแก้ที่ตัวเราสิใช่ไหมครับก็อย่าไปมีอัตตามันก็เริ่มดีขึ้นนะครับแล้วก็ไปโฟกัสว่าเราจะช่วยเขายังไงเท่าที่จะช่วยได้สุดท้ายเลยเขาไม่เปลี่ยนแปลงก็ไม่เป็นไรถูกไหมครับมันกรรมของเขานะไม่ใช่กรรมของเราเราช่วยเขาแล้ว
นะองค์กรก็สนับสนุนตัวเขาก็อยากเปลี่ยนแต่เขาไม่เปลี่ยนมันก็กรรมของเขาพูดอย่างนี้คนส่วนใหญ่อยากจะเปลี่ยนเพราะไม่มีใครอยากจะรับกรรมนะแต่ไอ้การที่พยายามช่วยเขาเนี่ยคือกรรมของเราเพราะว่าเรามีอัตราสูงใช่ไหมอยากดูดีในสายตาคนนี่ก็สำหรับผมขอบคุณมากค่ะอาจารย์เรียนเชิญอาจารย์ก็ตั้งแต่ออกมาทำอาชีพนี้ก็มี2จุดนะฮะที่ชีวิตน่าจะเจอวิกฤตวิกฤตแรกคือสร้างเองครับทิ้งเงินเดือนประมาณ 300,000 ลดไปตัวตนเองออกมาทำอาชีพวิทยากรที่ปรึกษานักเขียนเงินเก็บไม่มีสักบาทเมียไม่ทำงานลูกหนึ่งบ้านผ่อนรถไม่มีอันนั้นคือกระโดดเหวโดยที่ไม่เห็นอะไรรู้อย่างเดียวว่าน่าจะมีปีบินได้คิดแค่นั้นนะฮะอันนั้นคือช่วงที่หนักที่สุดในชีวิตนะครับมันเหมือนไม่รู้ยังไงมันเหมือนตั้งเป้าแล้วมันต้องได้ครับแต่ว่าออกมาก็คือที่บอกมีตังค์แค่200,000เก็บมาจากบรรยายแล้วก็มาซื้อรถมือสองคันหนึ่งพอในเนี้ยอะไรนะ personal loan อีก300,000ลด580,000แล้วก็ชีวิตช่วงนั้นก็คือมันเหมือนพวกไม่กลัวตายครับแล้วก็บอกให้ฮันเตอร์บอกไม่ต้องผมลบชื่อทิ้งนะก็คือทุกข้อข้าวเองตอนนั้นก็คือเหมือนกับมองไม่เห็นที่ดังมากไม่เห็นอนาคตนะเห็นแต่อดีตนั่งสบายผู้จัดการเงินรถประจำตำแหน่งแต่ว่าเอามาทำอะไรสู้อะแล้วผมสัญญาตัวเองว่าผมจะไม่กลับไปทำงานเลยก่อนนะมีพี่หลายคนบอกว่าเอ้ยออกมาเดี๋ยวมึงก็กลับไปทำงานไม่ฮะแล้วผมออกมาก็ช่วงนั้นก็นะหลังวิกฤตนิดหน่อยครับออกมาก็เคยคือสู้อย่างเดียวนะคือคิดอย่างเดียวว่าไม่กังวลก็คือเอาเวลาไปทำนะฮะเขียนหนังสือสำหรับสูตรไปหาลูกค้าใครเชิญไปหมด เวลางานเข้ามาเนี่ยเคยบรรยายในการ15วันแล้วก็นะเส้นเอ็นมันเริ่มขับรถไปมันเริ่มเฮ้ยมันกระตุกกระตุกวะแล้วก็ไปเถียงหมออีกหมอบอกคุณเครียดไม่ได้เครียดผมบรรยายสนุกทุกวันนะหมอบอกถ้าคุณรู้ว่ามันไม่เครียดถ้าคุณรู้ว่าคุณเครียดอันตรายถ้าคุณไม่รู้ว่าเครียดอันตรายนั่นคือบทเรียนที่ได้ครั้งแรกตอนออกมาทำอาชีพเพราะไม่อยากเลื่อนกลัวเลื่อนแล้วก็บอกไม่เป็นไรค่ะอาจารย์คือแล้วว่างอยู่วันเดียวเขาวันอาทิตย์วันอาทิตย์ก็ได้คือบอกเขาหมดเลยอ่ะไม่มีกั๊กเลยอันนั้นคือรอดมาได้เพราะว่าน่าจะก็แล้วมองหน้าลูกหน้าเมียฝากชีวิตไว้กับเราคนเดียวนะอันนั้นก็แต่เนื่องจากผมอาจจะเป็นเด็กบ้านนอกแล้วผมสู้ชีวิตมาตลอดก็เลยเอาตัวรอดได้เราเรียกว่าภูมิคุ้มกันในชีวิตอาจจะสูงผมเรียนพละมาอยู่ในกลุ่มที่กินเหล้าดูดบุหรี่คือก็แล้วนะอยู่ในหมู่โจรแต่ว่ารอดมาได้อะไรเงี้ยนะด้วยการใช้แทคนิคก็คือเป็นผู้ซื้อกับแก้มให้มันแล้วเราก็จะไม่เมาพอจะให้กินเฮ้ยถ้ากูเมาใครไปซื้อกับสุดท้ายผมก็จะอยู่รอดนะฮะอันนั้นก็คือช่วงแรกอีกช่วงที่มาเจอก็คือเป็นที่ปรึกษาครับช่วงนั้นไม่รู้มรสุมชีวิตยังไงฮะเป็นที่ปรึกษากำลังดีอยู่เจอลูกค้าเบี้ยวงานไม่จ่ายตังค์ตอนนั้นจำได้700,000แล้วผมแฟร์มากเลยเพราะผมเป็นศิลปินเดียวปกติเขาจะเก็บประมาณ30-40 อะไรเหลือไว้30นะขอซัพพอร์ตทีมงาน30นะแต่ผมบอกว่าเขาเสี่ยงกับเรามากนะเราไม่มีบริษัทรองรับ30เสร็จงาน70แล้วปรากฏว่างานเดินใน 95% เหลือหลังคาที่เขาไปซื้อวัสดุมาให้เราใส่แล้วได้ 30% แล้วไม่เจอรายเดียวครับ3รายพร้อมกันครับแล้วแต่ละรายก็เอา HR ออกอาจารย์มาเริ่มต้นให้ใหม่ก็ความผิดผมอ่ะคือเขาเปลี่ยน HR ใหม่นะฮะอีกรายก็แบบไปเจอเฒ่าแก่